วันนี้ท้องฟ้าสวยมากอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้เวลา6โมงเช้าโดยประมาณนะคะที่ฮิวสตันเท็กซัสวิวนี้ดีมากสะพานแขวนตัดกับท้องฟ้าตอนเช้าสวยมากชอบวิวนี้มากอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราของคนจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะออกนอกเท็กซัสกันนะคะเป้าหมายแรกของเราก็คือเราจะต้องออกนอกรัฐเท็กซัสให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราลองเทียบขนาดรัฐเท็กซัสกับประเทศไทยนะคะรัฐเท็กซัสใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 1.3 เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นการจะออกนอกรัฐเท็กซัสจะใช้เวลาระยะหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการออกจากรัฐเท็กซัสนะคะเรากำลังจะผ่านจุดกลางของแม่น้ำซาบายนะคะเพื่อข้ามไปยังอีกรัฐหนึ่งนะคะก็คือรัฐลุยเซียนาเขาจะมีจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำก็จะเป็นรัฐลุยเซียนาโดยทันทีนะคะตอนนี้เราได้ข้ามมาที่รัฐลุยเซียนาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่รถ18ล้อใหญ่มากครับด้านล่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคือคาสิโนนะพอเราข้ามจากเท็กซัสมาปุ๊บเราก็จะเจอคาสิโนปั๊บเลยนะคะรถบรรทุกอีกแล้วเส้นนี้รถบรรทุกเยอะมากนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ในลุยเซียนาเราจะผ่านทะเลสาบแอ่งน้ำผ่านแม่น้ำข้ามสะพานเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐนี้เลยนะคะฝนตกอีกแล้วฝนตกยังนึกถึงที่ไรก็ยังชุ่มฉ่ำอุ่นในหัวใจWe are in Lake Charles, Louisiana. Louisiana. Boom, Kun Jay. Kun Jay, สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแรกของทริปนี้กันแล้วนะคะก็คือการมาข้ามสะพานที่ยาวอันดับที่3ในอเมริกานั่นเองที่ทุกคนเห็นอยู่ใต้สะพานแห่งนี้เหมือนจะเป็นแม่น้ำหรือทะเลสาบใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากน้ำที่ท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในบริเวณแอ่งนี้นะคะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้เป็นแอ่งกระทะทำให้เกิดน้ำท่วมขังการเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะคะสะพานแห่งนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นนั่นเองนะคะในปีพ.ศ. 2516นะคะ49ปีแล้วนะคะที่รักว่า The Name of อัจฉริยะ I don't know อัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะ Correctตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สะพานอัจฉริยะอัจฉริยะเป็นสะพานที่ยาวอันดับที่3ในอเมริกาเลยนะคะความยาวของสะพานนี้เนี่ยยาวถึง29กิโลเมตรนะคะหรือว่าประมาณ18ไมล์ยาวมากๆเลยนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่านี่นะคะคือสะพานที่ยาวอันดับที่14ของโลกเลยนะคะว้าว
คนที่นี่อะค่ะเขาก็จะเอาเรือมาหาปลานะพี่คนหาปลาเขาก็บอกเรานะคะว่าส่วนใหญ่เขาจะได้เป็นปลาดุกปลากระพงปลาเครปปี้แล้วก็ปลาอื่นๆนะคะซึ่งก็จะมีอีกหลายสายพันธุ์ปลาที่พี่เขาตกกันได้นะคะอันนี้เป็นแม่น้ำวิสกี้เบย์ซึ่งจะไหลตัดกับแม่น้ำอัชฟาลายานะคะThey're restoring it, so there's construction. You look to the right too. Oh, they're doing it clean. Yeah, they're restoring it though. Wow, look at that guy. Another bridge, right? On the light side? That's for a train. It goes down and up. That's for a train? Yeah. Wow. So when the train's not there, it's up. Oh, cool.สะพานด้านหน้าที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสะพานที่สามารถยกขึ้นและลงได้นะคะดูโซ่ที่เขาใช้นะคะ it is so big ใหญ่มากนะคะนี่อันนี้คือจุดที่เขาจะสำหรับยกขึ้นนะคะว่าแต่เขาจะยกขึ้นตอนไหนอะถ้าใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสะพานตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างทางไปนิวออร์แลนด์นะคะแต่ว่าระหว่างทางนะคะเราก็ต้องกินกันได้ใช่ไหมคะก็เลยอยากจะมานำเสนออาหารระหว่างรถทริปนะคะนั่นก็คือบีฟเจอร์กีหรือว่าที่เรียกว่าเนื้อแดดเดียวนะคะที่นี่เนี่ยเขาทำเนื้อแดดเดียวเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะสมกับเป็นโปรดักต์ของอเมริกานะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเทริยากิอร่อยค่ะอร่อยReindeer. Wow, it's a reindeer. Yeah, it's a reindeer. We have some really big trees here. Show the trees to the right. These are big. ต้นไม้ดูต้นไม้นะคะใหญ่มากดูต้นนี้ค่ะ Oh my god, so big. เหมือนไทยแลนด์มากๆเลยนะคะThailand, Iraq, Texas. No, Louisiana. Oh, yeah. Chaka, Louisiana. Boom, Lao Ling.